thousands of opposition supporters had taken. ใครจะชี้ให้เห็นว่ามันคือต้นกำเนิดของสลิ่มสองจำพวกในสังคมไทยค่ะจิตสลิ่มไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ เกิดการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปีที่ผ่านมานะคะการก่อรูปของสลิ่มเนี่ยได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่70คือ2516-19เป็นต้นมาแล้วสลิ่มจำพวกแรกนะคะแขกอยากจะเรียกว่าเป็นสลิ่มไร้อุดมการณ์นะคะหรือปัจจุบันนี้ก็คือสลิ่มพันธมิตรสลิ่มเสื้อเหลืองทั้งหลายนะคะที่มาของสลิ่มจำพวกนี้นะคะหรือต้นตอทางประวัติศาสตร์ให้เกียรติมากเลยนะคะคือบอกว่ามีประวัติศาสตร์เนี่ยสลิ่มจำพวกนี้นะคะคือชนชั้นกลางที่ถูกดึงให้เป็นพันธมิตรกับอุดมการณ์ขวาจัดที่ต้องการขจัดขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนากรรมกรและนักศึกษาสลิ่มรุ่นแรกนะคะถูกสอนให้หวาดกลัวการนัดหยุดงานของกรรมกรถูกสอนให้เบื่อหน่ายการประท้วงของนักศึกษาถูกสอนให้กลัวคอมมิวนิสต์และหวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนเช่นบอกว่าถ้าเราปล่อยให้ประเทศไทยกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะคะพระสงฆ์จะถูกฆ่าเราจะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินที่ดินจะถูกยึดเป็นของรัฐทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นขบวนการขวาจัดของไทยก็ได้ปลุกเร้าอุดมการณ์ชาตินิยมนะคะแล้วก็ปลุกเร้าอัตลักษณ์ของชาติอย่างที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันในปัจจุบันนั่นคือสร้างโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์ไทยขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะที่เล่าเรื่องการกำเนิดและการอยู่รอดของชาติไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารดินแดนไทยคือสิ่งที่บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณกษัตริย์ของไทยแต่โบราณปกป้องรักษาเอาไว้แล้วพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานก็ต้องสำนึกในบุญคุณนะคะไม่ทรยศต่อชาติคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่ใช้ในการปลุกเร้าอัตลักษณ์ของชาตินิยมแบบอนุรักษ์นิยมนะคะก็จะมีคำว่าสิ่งชั่วร้ายคอมมิวนิสต์อนาธิปัตย์ไม่ใช่คนไทยทรยศต่อชาติหรือการเป็นหนอนบ่อนไส้นะคะเครื่องมือทางอุดมการณ์นะคะที่ฝ่ายจารีตใช้ก็คือใช้ทุกอย่างนะคะตั้งแต่ระบบการศึกษานะคะแบบเรียนเพลงปลุกใจสารคดีสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะหนังสือพิมพ์เรามีโทรทัศน์ที่ไม่เป็นโทรทัศน์ไม่ได้เป็นสถานีโทรทัศน์และไม่เคยมีสถานีวิทยุที่เป็นของเอกชนเลยจนกระทั่งมีสถานีวิทยุชุมชนขึ้นมาในสมัยของอดีตนายกทักษิณนี่เองนะคะนอกนั้นเนี่ยสื่อมวลชนของไทยเนี่ยถูกครอบงำมาโดยตลอดเราจะเห็นว่าชุดคำพูดนะคะชุดคำพูดที่เกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายคอมมิวนิสต์อนาธิปัตย์ไม่ใช่คนไทยทรยศต่อชาติเป็นหนอนบ่อนไส้เนี่ยเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับชุดคำเหล่านี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดคำที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงเอามาใช้อย่างสม่ำเสมอและกระบวนการนี้นะคะยังมาพร้อมกับการสร้างวาทกรรมรังเกียจนักการเมืองบวกกับการสร้างวาทกรรมที่บอกว่าคณะราษฎรคือคณะบุคคลที่ยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอ้างว่าทำเพื่อประชาชนจากนั้นก็สร้างวาทกรรมที่บอกว่าสาระที่แท้จริงของการเมืองนะคะจะต้องไม่อิงอยู่กับการเมืองกระแสหลักจะต้องให้ความสำคัญกับการเมืองนอกระบบรัฐสภาแล้วน่าสนใจมากว่าแนวคิดนี้นะคะคนที่นำมาใช้เคลื่อนไหวครั้งแรกคือกลุ่มนวพลนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นชุดคำเดียวกันกับกลุ่มประชาสังคม NGO ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะคะตัวอย่างของคนกลุ่มนี้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความยอมรับนับถือในปัจจุบันนะคะเช่นฉัตรกุมารกบิลสิงห์นะคะสมเถาสุจริตกุลนะคะมีกลุ่มศิลปินแบบเริกฤทธิ์ติรวนิชซึ่งคนเหล่านี้ดูเป็นคนมีการศึกษานะคะดูเหมือนจะก้าวหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วพวกนี้คือพันธมิตรของฝ่ายขวาจัดอนุรักษ์นิยมนะคะสลิ่มกำเนิดสลิ่มกลุ่มที่2นะคะจะเรียกว่าเป็นสลิ่มที่มีอุดมการณ์สลิ่มกลุ่มนี้จะน่ากลัวกว่าสลิ่มไร้อุดมการณ์นะคะเพราะว่ามีกลวิธีการเป็นพันธมิตรของฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายขวาจัดที่แนบเนียนกว่าสลิ่มเหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์มาจากกลุ่มที่เคยถูกมองว่าเป็นซ้ายนะคะคือกลุ่มที่เคยยืนอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายขวา
ซึ่งหมายถึงกลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เราเรียกกันว่ากลุ่มผู้นำนักศึกษาคนเคยเข้าป่าคนเดือนตุลานักเขียนศิลปินเพื่อชีวิตแล้วก็นักหนังสือพิมพ์อีกหลายๆคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์น้ำดีแล้วก็มีอุดมการณ์นะฮะแค่นับว่าเสกสรรประเสริฐกุลหรือจิรนันท์พิชปรีชาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่กลายพันธุ์เหล่านี้นะฮะจุดเชื่อมต่อของคนเหล่านี้นะคะจุดเชื่อมต่อของคนเหล่านี้ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นซ้ายนะคะและฝ่ายขวาพลังจารีตเนี่ยคือกลุ่มคนที่เคยถูกเรียกว่าหรือถูกเข้าใจว่าเป็นซ้ายนะคะกลุ่มคนเหล่านี้มาแต่งงานกับฝ่ายขวาที่เป็นพลังจารีตนิยมอย่างไรนะคะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งนะคะคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมชูอุดมการราชาชาตินิยมอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่ถูกเคยเข้าใจว่าเป็นฝ่ายซ้ายก็ชูอุดมการชนบทนิยมชุมชนนิยมภูมิปัญญาท้องถิ่นนิยมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีแชร์อุดมการร่วมกันนั่นก็คืออุดมการที่ต่อต้านเสรีนิยมใหม่แล้วก็โลกาภิวัตน์นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชุมชนนิยมท้องถิ่นนิยมชนบทนิยมกับอุดมการราชาชาตินิยมแท้จริงแล้วมันคือเนื้อเดียวกันนั่นคืออุดมการจารีตนิยมสลิ่มเหล่านี้นะคะมักจะอวตารอยู่ในร่างของ NGO ที่ทำงานในเครือข่ายสลิ่มเหล่านี้อวตารอยู่ในร่างของ NGO ที่ทำงานในเครือข่ายทรัพยากรนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมผู้นำสหภาพแรงงานคนที่ทำงานกับคนยากจนทั้งในเมืองและชนบทคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้บริโภคกลุ่มคนที่ต่อต้าน GMO นักวิชาการที่ยังโหยหาวิถีชุมชนในชนบทและเชื่อว่ามีเมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยฝังอยู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งในชนบทอันงดงามหลายร้อยปีย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราเคยอยู่กินกันมาอย่างผาสุกภายใต้คำสอนของพุทธศาสนาที่คนเหล่านี้เชื่อว่าเป็นศาสนาที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าศาสนาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้แสวงหาคือสิ่งที่แขกอยากจะเรียกว่าเป็นไทยออเซนติกเดโมคราซีนะคะซึ่งจะไม่มีวันเหมือนกับประชาธิปไตยแบบที่โลกนี้เขาเป็นกันนะคะเราต้องมีประชาธิปไตยที่เป็นของเราเองนะคะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพอันนี้ชัดเจนขึ้นนะคะกลุ่มสลิ่มเหล่านี้นะคะแขกจะยกตัวอย่างสุนทรพจน์ของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะคะในงานคนค้นคนอวอร์ดนะคะอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าแต่มาบัดนี้การเคลื่อนไหวของคนข้างล่างโดยเฉพาะรายการคนค้นคนผมคิดว่าเป็นการตีแผ่เรื่องราวที่มีค่าที่มันหายไปนานแสนนานเพราะอะไรเพราะว่ากระแสโลกาภิวัตน์มหาอำนาจทางการเมืองและทุนกำลังบดขยี้เราเพราะฉะนั้นในช่วงเวลากว่า40ปีที่เราพัฒนาประเทศเราล้วนได้เห็นการบดขยี้ของโลกสมัยใหม่ตลอดเวลาไม่รู้เป็นไรนะคะชอบแบบบดขยี้เนี่ยใช้2ครั้งแล้วนะคะและดูถูกข่มขืนยังไงไม่ทราบนะคะจนกระทั่งบัดนี้ทำให้ผู้ที่ติดอยู่ในชาติที่เป็นมนุษย์ตกอยู่ในภาวะสับสนคือคนที่พูดแบบนี้เขาต้องเข้าใจว่าเขาเหนือมนุษย์นะทำให้ผู้ที่ติดอยู่ในชาติที่เป็นมนุษย์ตกอยู่ในภาวะสับสนทำให้ผู้คนที่ติดอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์มองไม่เห็นคนชั้นล่างที่พวกเขาคิดว่าเป็นกิ้งกือไส้เดือนรางวัลคนค้นคนตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นส่วนจุดประกายความเคลื่อนไหวของสังคมที่มีคุณค่าฉะนั้นการต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งพวกนี้เอาไว้คือพวกเราต้องรู้จักว่าตัวเราเคยอยู่กันในสังคมแบบไหนถ้าเราเอากระแสโลกาภิวัตน์มาบดขยี้อีกแล้วนะคะสิ่งที่เรามีอยู่บุคคลเหล่านี้ที่มารับรางวัลก็จะไม่มีเหลือให้เห็นอีกนะคะนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่แขกมองว่าสลิ่มอวตารเหล่านี้นะคะได้แชร์อุดมการณ์เดียวกันกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดซึ่งคนที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากคืออาจารย์ธงชัยวินิจกูลนะคะที่ได้พูดถึงการแต่งงานของอดีตฝ่ายซ้ายหรืออดีตกลุ่มคนที่เราเข้าใจว่าเขาเป็นซ้ายแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยซ้ายเลยนะคะกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดอาจารย์ธงชัยอธิบายว่าจุดยืนแบบทุนชาตินิยมทำให้พวกเขาเกลียดกลัวผู้ที่เขาเห็นว่าเป็นตัวแทนทุนนิยมโลกาภิวัตน์ของฝรั่งตะวันตกอย่างเข้ากระดู
ูกจุดยืนแบบทุนชาตินิยมเช่นกันกลับทำให้พวกเขามองไม่เห็นความอัปลักษณ์และภัยที่มาจากทุนผูกขาดรายใหญ่ที่มีรากลึกมากกว่ามากในสังคมไทยมีฐานเศรษฐกิจและธุรกิจกว้างขวางมั่นคงกว่าทุนอื่นใดในสังคมไทยเพราะว่าเป็นที่ดินมีฐานทุนทางสังคมที่ไม่มีใครเทียบได้เพราะผูกกับความศักดิ์สิทธิ์มีฐานการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมที่แข็งแกร่งด้วยพลังราชการและตุลาการและแท้ที่จริงแล้วก็เป็นทุนแบบโลกาภิวัตน์เช่นกันพวกเขามองไม่เห็นเพราะเป็นทุนที่ผูกติดสนิทกับความเป็นไทยฝ่ายซ้ายเดิมจบไปนานแล้วสิ่งที่มาในร่างฝ่ายซ้ายเดิมคือปีกหนึ่งของปีกซ้ายของทุนชาตินิยมด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงสามารถร่วมมือกับปีกอื่นๆของทุนชาตินิยมได้รวมทั้งทุนที่ผูกติดสนิทกับความเป็นไทยและพวกกษัตริย์นิยมตราบเท่าที่อาการต่อสู้กับทุนนิยมฝรั่งตะวันตกเป็นวาระการเมืองสำคัญที่สุดตรงกันนักคิดฝ่ายประชาชนหลายคนเชื่อว่าสามารถใช้สถาบันเพื่อต่อสู้กับทุนนิยมโลกาภิวัตน์ฝรั่งซึ่งเขาเห็นว่าเป็นวาระทางสังคมที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสลิ่มอวตารพวกนี้นะคะจะมีคาถาว่าอะไรก็ได้เอาทักษิณออกไปก่อนแล้วเราค่อยมาว่ากันกล่าวโดยสรุปนะคะพูดให้เป็นทางการกล่าวโดยสรุปแขกมองว่าการต่อสู้ทางการเมืองไทยตอนนี้นะคะคือการต่อสู้กันระหว่างชาตินิยม2แบบคือชาตินิยมราชาธิปไตยนะคะกับชาตินิยมอีกแบบหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานคือเป็น popular nationalism คือชาตินิยมที่เน้นประชาชนซึ่งคือขบวนการของคนเสื้อแดงทีนี้อุปสรรคของ popular nationalism ที่เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นซึ่งช้ามากนะคะที่อื่นเกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีโดยการเป็นขบวนการต่อสู้อาณานิคมอุปสรรคของ popular nationalism ก็คือ1ฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายขวาจับหัวรุนแรงซึ่งเป็นสลิ่ม number 1ไร้อุดมการณ์เนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ทำกันในนามของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าคนเสื้อเหลืองแต่ศัตรูที่น่ากลัวกว่าก็คือพันอวตารของฝ่ายขวาจัดในร่างของฝ่ายซ้ายเก่าที่ทำงานในกลุ่มประชาสังคมปัญญาชน NGO นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ผู้ต่อต้านทุนสามานักการเมืองชั่วในทุนต่างชาติผู้รุกรานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอันมีค่าของไทยโดยมีนักการเมืองโฉดที่ไม่เห็นหัวประชาชนคอยให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นสื่อที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้สำหรับแขกไม่ใช่สื่อแบบฟรีทีวีไม่ใช่สื่อที่เซ็นเซอร์ตัวเองนะคะแต่เป็นสื่อที่ผลิตออกมาในนามของความหวังดีของประชาชนกับคนชั้นล่างสื่อแบบนี้นะคะสื่อแบบนิตยสารคอคนแล้วสื่อแบบนิตยสารสารคดีที่ว่ากันว่าเป็นนิตยสารที่มาจากกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนมาก่อนซึ่งแขกมองว่าแต่ไม่ได้เอาสารคดีมาโชว์นะคะที่มันน่ากลัวเพราะว่าสื่อเหล่านี้นะคะได้กระทำไปบนความปรารถนาดีต่อชาวบ้านประชาชนคนชายขอบผู้ถูกรุกรานผู้ด้อยโอกาสนะคะคนเหล่านี้อยากจะรื้อฟื้นจิตวิญญาณนะคะเดิมของสังคมไทยที่ถูกบิดเบือนไปจากกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ทุนตะวันตกในสายตาของสื่อเหล่านี้นะคะชาวบ้านคือลูกแกะหลงทางนะคะที่จะต้องคอยต้อนกลับเข้ามาให้กลับมารักพระเจ้าเหมือนเดิมนะคะให้เอาใจชาวบ้านเป็นไปหลงซาตานนะคะและซาตานสำหรับพวกเขาก็คือทักษิณทุนนิยมแล้วก็โลกาภิวัตน์ทีนี้ต้องนำเอาชาวบ้านออกมาจากซาตานแล้วก็ให้กลับมาเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดิม